สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับ Channel ไทยแฟรนไชส์ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเข้ามามาในส่วนของเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หรือว่าไทย SME แฟรนไชส์นะครับจะเห็นแบนเนอร์นะครับของทาง iDo for Idea ซึ่งเป็นธุรกิจพิมพ์ภาพเพื่อพิมพ์ลงบนวัสดุหลากหลายมากเลยนะครับมาวันนี้นะครับทาง iDo for Idea ก้าวข้ามไปอีก1ขั้นแล้วนะครับก็คือมีในส่วนของเครื่องนะครับระบบสุญญากาศซึ่งวันนี้ผมดีใจมากเลยได้เจอกับทางคุณทศครับผมนับที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ I Do For Idea ตัวจริงเสียงจริงใช่ครับต้องหน้าหล่อๆแบบนี้ใช่ครับสวัสดีครับคุณทศอันนี้มาในชุดทีมชาติไทยใช่ครับ I Do For Idea ด้วยผลิตด้วยเครื่องของ I Do For Idea โอ้โหตอนนี้คือรับก็คือทุกอย่างเลยครับเราอยากจะให้คนไทยได้เห็นนะครับว่า I Do For Idea ยังมีวิชั่นคงที่มาตลอด4ปีครับว่าเราต้องการให้คนไทยมีรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองด้วยงานไอเดียคือตามคอนเซ็ปต์ทุกอย่างครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมต้องถามคุณทศหน่อยว่าโอ้ผมเห็นไอดูไฟเดียนที่พิมพ์ทุกอย่างเลยครับขอถามเลยได้ไหมมีอะไรไม่พิมพ์บ้างถูกต้องครับเป็นขนาดที่ดีมากคือแก้วจานชามเสื้อครับไปหมดเลยหมอนด้วยอะไรเรามีสินค้าประมาณ 3,000 กว่ารายการที่จะชิม 3,000 กว่ารายการเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วตอนนี้เท่าที่ทราบมาคือมีเป็นดีลเลอร์คือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตอนนี้กี่สาขาแล้วครับ8สาขาครับเป็น8สาขาที่เป็นได้รับการแต่งตั้งจากไอดูไฟเดียเลยใช่ครับวันนี้คุณทศมีอะไรมานำเสนอบ้างครับวันนี้ครับก็จะบอกว่า I Do For Idea นะครับก็ถือเป็นเจ้าแรกในประเทศนะครับที่ได้นำเรื่องของนวัตกรรมล่าสุดนะครับเป็นเครื่องพิมพ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะถือว่าเป็นของในโลกก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าแรกที่ขายเลยใช่ครับในเมืองไทยตอนนี้เองเรามีเครื่องนะครับต้นแบบมาแล้วนะครับจะให้คนไทยได้มาสัมผัสว่าเครื่องตัวนี้ดียังไงนะครับก่อนหน้านั้นนะครับธุรกิจของ I Do For Idea เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการพิมพ์เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเรื่องของวัสดุในการพิมพ์กับเครื่องในการพิมพ์เครื่องรุ่นนี้อาจจะผลิตชิ้นงานแบบนี้ได้ดีอีกรุ่นนึงอาจผลิตชิ้นงานอื่นได้ดีกว่าอย่างเงี้ยครับไม่ครอบคลุมนะครับแต่วันนี้ครับน้อง I Do For Idea เองได้นำนวัตกรรมล่าสุดนะครับที่นำเครื่องนะครับที่มีนวัตกรรมดีอยู่แล้วทั้งสองเครื่องเนี่ยจับมารวมกันเลยให้อยู่ในเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวเลยครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้พื้นที่ที่เล็กลงแล้วเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีคืออย่างเช่นครับถ้าเราจะพิมพ์เสื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วการพิมพ์เสื้อจะใช้ระบบกดความร้อนนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่เขาใช้ทั่วไปเลยเป็นกดความร้อนแต่ถ้าเกิดว่าต้องการพิมพ์เคสมือถือแบบถึงขอบข้างด้วยเป็นระบบ 3D เนี่ยเราต้องใช้เครื่องระบบอบสุญญากาศก็ต้องไปดูอีกเครื่องนึงใช่ซึ่งแยกกันอยู่ต้องมี2เครื่องใช่แต่ตอนนี้เราเอา2เครื่องนี้มาจับมารวมกันครับให้อยู่ในเครื่องเดียวกันผมเรียกเครื่องตรงนี้ว่า Duo 3D Machine Duo 3D Machine โอ้โหฟังชื่อนี้มันไฮเทคสุดยอดแล้วอ่ะมันเอาจุดเด่นของ2เครื่องมารวมกันกระบวนการทำงานเป็นยังไงบ้างหลักการก็คือว่าเราเอาระบบกดความร้อนนะครับกับระบบสูญอากาศมารวมอยู่ในเครื่องเดียวกันเพื่อทำงานได้ง่ายขึ้นเราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าเราอยากพิมพ์เสื้อระบบกดความร้อนก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับทำหรือจะใช้ระบบสูญอากาศ 3D พิมพ์เคสนะครับพิมพ์เคสเราก็ใช้เครื่องตัวนี้ทำเหมือนกันเคสมือถือ iPhone Samsung อะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ใช่แสดงว่าฟังก์ชันของเครื่องดีขึ้นมากครับคือคุณทศบอกว่าในเมืองไทยนี่คือยังไม่มีใครนำเข้าเครื่องนี้มา I Do For Idea เป็นเจ้าแรกเราได้ร่วมคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้กับทางเมืองจีนด้วยครับที่เมืองนอกแล้วเราได้มีการคุยกันว่าในแต่ละเครื่องนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเราก็มีการพัฒนาให้ความคิดให้ข้อแนะนำได้ไปเทสได้ไปดูอะไรเงี้ยครับจนออกเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเป็นระบบ Duo 3D ซึ่งจริงๆเครื่องตัวนี้เขาก็ขายทั่วโลกครับจำกัดว่าจะหมายทั่วโลกแต่เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าแรกในประเทศในโลกด้วยซ้ำที่ได้ขายเครื่องตัวนี้ครับเดี๋ยวผมย้อนความกลับไปนิดนึงคุณทศทำในส่วนของ I Do For Idea นี้มากี่ปีแล้วตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วครับขึ้นปีที่5แล้วครับคือผมเข้าใจส่วนตัวว่า4ปี5ปีเนี่ยมันก็ต้องตกผลึกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะโซลูชันนี้เป็นไงตอนนี้หมายถึงว่าลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์หรือเป็นแฟรนไชส์ก็แล้วแต่เขาใช้เครื่องตัวนี้ทำได้หมดทุกอย่างผมพูดอย่างนี้มันถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าเราอยากให้คนไทยครับอยู่ในวิชั่นของ I Do For Idea เองเนี่ยเราตั้งวิชั่นไว้ว่า I Do For Idea คือธุรกิจสร้างสรรค์ไอเดียที่ต้องการให้คนไทยมีรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเราจึงวางคอนเซปต์อันนี้มาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีอุปกรณ์มีเครื่องพิมพ์นะครับที่ตอบโจทย์เกี่ยวเรื่องของงานไอเดียสามารถผลิตชิ้นงานต่างๆได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโอเคอยู่ฝั่งนี้แล้วท่านผู้ชมสนใจแล้วตอนนี้คุณทศมีการเซ็ตเคาะราคาตัวนี้มาหรือยังเรื่องของการลงทุนเป็นยังไงมีกี่แบบยังไงบ้างครับตอนนี้เครื่องตัวนี้นะครับเราเป็นนวัตกรรมล่าสุดในเมืองไทยนะครับเรามีการทำจำหน่ายเครื่องตรงนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคาอยู่ที่ 49,000 บาท
19ครับเป็นเครื่องนวัตกรรมตัวใหม่ซึ่งถ้าเกิดไปอยู่ที่เมืองนอกหรือทางยุโรปเนี่ยเครื่องนี้ราคาเกือบแสนแน่ๆเกือบแสนครับแต่ว่าเราโชคดีครับที่เราเองเนี่ยได้นำเข้ามาเป็นที่แรกในประเทศแล้วเราก็ได้มีการร่วมคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้ด้วยราคาที่เราได้มาถือว่าคนไทยจับต้องได้คือ49,000นี่ทำได้ทุกอย่างครับพูดถูกไหมถูกเสื้ออะไรพิมพ์อะไรก็เข้าเครื่องนี้หมดโอ้มันเอาไม่เอาไม่ซิ่งขนาดนั้นสุดยอดสุดยอดเป็นสุดยอดถือว่าโชคดีครับที่คนไทยนะครับได้นำมาขายแล้วเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับผมเข้าใจงี้ว่าก่อนหน้านี้เหมือนไอดูไฟเดียก็จะมีหลายๆเครื่องแล้วก็มีหลายๆแบบการลงทุนตอนนี้เหมือนว่าอนาคตก็จะหนึ่งการลงทุนแล้วมันจบไหมหรือว่ายังไงหรือว่าตัวเดิมมีอยู่ตัวเดิมยังมีอยู่เพราะผมมองว่าเราต้องการสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าบางคนมีงบประมาณไม่เยอะนะครับอยากเริ่มต้นเล็กๆนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ได้เปิดเป็นร้านเราก็มีแพ็กเกจถูกๆนะครับไม่แพงเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเป็นแค่ 16,900 บาทอันนี้คือเริ่มต้นเป็นเบสิกได้แล้วครับ16,900 บาททำอะไรได้บ้างสามารถทำเกี่ยวกับงานเสื้อแก้วนะครับจานหมวกเป็นชุดเบสิกพื้นฐานสามารถพิมพ์ชิ้นงานได้ประมาณ 2,000 กว่ารายการก็เยอะนะก็เยอะครับก็เยอะแต่บางคนต้องการการต่อยอดที่เพิ่มมากขึ้นขยับขึ้นไปละใช่เป็นอะไรบ้างก็จะเริ่มต้นจากเครื่องระบบสุญญากาศเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นระบบมินิคอมแพค 3D คอมแพค 3D นะครับที่สามารถพิมพ์เคสได้จำนวนชิ้นหนึ่งนะครับ2ชิ้นขึ้นไปครับหรือมินิแวคคัม 3D ซึ่งเป็นตัวยอดนิยมเมื่อ2ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังได้รับการนิยมอยู่ก็คือพิมพ์เคสได้เพิ่มสูงสุดถึง6ชิ้นในครั้งเดียวทำทีเดียวครับได้เคส6ชิ้น6ชิ้นเลยโอ้โหแต่ตัวย้อนกลับไปนี่ตัวที่ตัวเริ่มต้นนั้นจะไม่ได้รวมเคสใช่ไหมจะเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสามารถทำเคสได้แต่ว่าเป็นเคสได้เฉพาะด้านหลังอย่างเดียวจะไม่ได้ถึงขอบอ๋อโอเคเก็ตละศักยภาพของเครื่องเขามีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอขยับขึ้นมาครับพิมพ์ชิดขอบเลยครับสวยงามมากขึ้นใช่ครับถูกต้องโอเคดีนะโอเคแล้วคุณทศมีอะไรนำเสนอเพิ่มเติมไหมสำหรับลูกค้าถ้าเกิดว่าโทรจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีสเปเชียลออฟเฟอร์อะไรบ้างจริงๆแล้วเราทำแพ็กเกจให้กับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าลูกค้าคนนี้โทรมาตัดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เราก็จะมีราคาพิเศษให้อยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วครับคือมีให้ครับรับประกันถ้าเกิดโทรดูจากคลิปเนี้ยบอกเอ้ยเพิ่งดูสดๆเลยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คุณทศก็มีให้เราจะเพิ่มคูปองเพิ่มเติมให้อีกมีคูปองพิเศษนะครับก็คือจริงๆแล้วชุดธุรกิจต่างๆเนี่ยเรามีการเซ็ตราคาที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เราให้พิเศษเลยถ้าเกิดติดต่อผ่านไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มาเราจะมีการมอบคูปองให้กับเครื่องต่างๆที่มีการซื้อเข้ามานะครับอีก 2,000 บาทเอาไว้เลือกซื้อวัสดุต่างๆที่ใช้ในการพิมพ์เพิ่มเป็นคูปองที่มาช้อปปิ้งวัสดุเป็นรอแมทีเรียลของทางนี้เพื่อจะไปทำต่อยอดไปได้อีกอยากให้คุณทศเล่าแบบสบายๆนิดนึงแบบว่าเอ้ย success story แบบเอ้ยลูกค้าเจ้าไหนตัวแทนเราคนไหนสาขาอะไรที่แบบเอ้ยทำแล้วเวิร์กมากเลยแบบมี success story แบบเล่าให้สู่กันฟังไหมแบบว่าเออลงพี่เขาลงไปลงทุนที่นู่นแล้วเวิร์กไม่กี่เดือนก็คืนทุนพอมีอย่างนี้ไหมครับจริงธุรกิจของไอดูโฟเดียเนี่ยเรามีการตอบโจทย์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการให้คนไทยครับลงทุนในราคาไม่แพงแล้วคืนทุนได้เร็วครับธุรกิจนี้เราอยากเซ็ตขึ้นไปแล้วว่าครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถทำการลงทุนในระดับหลักหมื่นต้นๆครับแต่สามารถคืนทุนได้ภายในไม่เกิน30วันเพราะว่าชิ้นงานต่างๆเนี่ยเราสามารถทำกำไรได้สูงสุดถึง 600% margin กำไรที่กำไรมากกว่า 600% มากตัวอย่างง่ายๆครับแค่มือถือชิ้นนึง50บาทชิ้นนึง50บาทเมื่อมีการดีไซน์ภาพออกไปแล้วทำการผลิตออกมาแล้วแล้วทำการจำหน่ายนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ350เดี๋ยวก่อนนะครับจากเท่าไหร่นะครับ50บาท50บาทแล้ว value added จากการระบบการพิมพ์ดีไซน์ไอเดียเข้าไปเป็นเท่าไหร่นะครับ350เพิ่มอีก300กี่เปอร์เซ็นต์ครับเยอะมากเยอะมาก 600% 600นะครับหรือลูกค้าบางท่านครับเขามีการออกแบบดีไซน์เองจากงานไอเดียที่เขาเป็นงานยูนิคครับเขาเป็นดีไซเนอร์เขาสามารถทำกำไรได้มากกว่า10เท่าคืออันนี้อยู่ที่ทางผู้ประกอบการที่เลือกลงทุนแล้วเขาจะไปต่อยอดมีไอเดียสร้างสรรค์พวกลวดลายอะไรนี่คือเราก็ให้อิสระเขาไปทำได้ยิ่งใครมีไอเดียดีเจ๋งโดนก็ขายได้มากขึ้นง่ายๆครับมีเคสนึงเป็นเคสที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้จริงๆเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างเช่นมีคนไทยคนนึงครับเขาซื้อเครื่องพิมพ์เคสไปนะครับแล้วเขาก็ทำการผลิตเคสขึ้นมาครับเป็นเคสรูปของขลังของขลังเป็นแนวไหนแนวพระโอ้แล้วเขาก็นำเคสพวกนี้ครับไปทำการปลูกเสกเอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับเพราะคนฮ่องกงสิงคโปร์ชอบมากแล้วไทยมีไหมคนไทยที่สนใจก็มีอ๋อแต่เหมือนว่าต่างประเทศก็สนใจด้วยเขาก็มีการผลิตออกมาเพื่อแล้วก็นำเคสนี้ไปปลูกเสกนะครับแล้วเขาก็เอาเคสไปจำหน่ายแบบของขลังนะครับเป็นแนวแบบของขลังอะไรไปเลยใส่เคสมือถืออยู่ในโทรศัพท์ก็จะรับโชคดีตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแนวนี้ไปเลยแล้วไงนะครับเขาแบบเวิร์กมากหรือขายดีเลยขายดีมากครับเขาก็ยอดขายเขาหูหลักแสนหลักล้านนะครับอันนี้คือ
เดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมโอ้นี่เป็นออกไปอีกแนวนึงเลยคือแนวแบบว่าเป็นการบูชาเป็นเช่าไปแล้วประมาณนั้นป่ะครับใช่ครับเห็นครับว่าการตลาดนะครับมันมีหลากหลายการตลาดมากๆเลยครับอยู่ที่เราครับว่าเราจะมีการครีเอทออกไปยังไงบางท่านแบบว่าชอบรูปแบบลายลวดลายไทยกระหนกไทยอะไรก็ใส่ได้แน่นอนบางคนออกแนวการ์ตูนอะไรก็ไปได้แน่นอนบางคนแบบว่าคิดออกแบบเฮ้ยอยากทำสติ๊กเกอร์ลายออกแบบไว้ของตัวเองแล้วล่ะก็มาทำลงเคสก็ขายได้อีกครับนี่ผมต้องยกตัวอย่างนะครับถูกต้องครับไปได้อีกคือแนวใครก็คือสามารถไปทางนั้นได้โดยพูดง่ายๆว่าเหมือนทำคิดในจินตนาการแล้วก็ออกมาเป็นวัสดุใช่คือปริ้นออกมาได้เลยคือพูดง่ายๆว่าเราเอาสิ่งที่เราอยู่ในจับต้องไม่ได้เนี่ยออกมาเป็นแมททีเรียลที่จับต้องได้แล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกไปได้นี่นะครับนี่คือเราไอดูโฟเดียคือคิดค้นตรงนี้ออกมาเพื่อให้ทุกอย่างออกมาทำให้ได้ชิ้นงานจริงๆไปทำจำหน่ายดีไซเนอร์บางคนครับสมัยก่อนคนชอบมองว่าดีไซเนอร์พวกนี้ไส้แห้งนักเขียนไส้แห้งแต่หารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะกลั่นกรองจินตนาการของเขาออกมาแล้วมาทำเป็นโปรดักต์ซึ่งสมัยก่อนทำยากเพราะว่าเราต้องไปจ้างโรงงานผลิตซึ่งต้องมีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเครื่องพิมพ์สามารถทำงานในโฮมยูสได้ผลิตแค่ชิ้นเดียวก็ทำได้ถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นี่คือจุดเด่นของธุรกิจนี้โอเคผมมองผมปิ๊งไอเดียจากคุณทศนะก็คือว่ายิ่งผนวกกับสมัยปัจจุบันเนี่ยคือโซเชียลมีเดียมาด้วยเพราะนั้นคุณสามารถขายแบบออนไลน์ได้แล้วถูกต้องครับ Facebook Instagram LINE ID ใช้มันเข้าไปให้เต็มที่เพื่อจะโปรโมทธุรกิจคุณด้วยถูกไหมฮะมีเด็กหลายท่านครับนักศึกษาครับทุกวันนี้ยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่โอ้โหรายได้เขาดีกว่ามากๆดีกว่าในการคงทำงานประจำบางคนอีกเด็กศิลปกรคนนึงครับเป็นคนที่เก่งเรื่องของการวาดภาพนะครับเขาก็มีการออกแบบดีไซน์ภาพออกมารายได้เขาต่อเดือนน่ะหลักแสนนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาไปขายตามไหนครับตามตลาดนัดหรือตามอะไรอ๋อแล้วไม่มีหน้าร้านไม่มีคือรับออเดอร์ผ่าน IG แล้วก็ส่งของไปเป็นหลักแสนเลยเหรอหลักแสนครับคอนเฟิร์มครับคุณแม่เขามาถึงบ้านมาหาผมมาขอบคุณผมบอกไม่ต้องขอบคุณครับนี่คือความสามารถของน้องเขาเองเราเป็นแค่ขอบคุณเราเป็นเพียงแค่เป็นทางเชื่อมให้เขาส่งถึงทางเท่านั้นเองผมถามคุณทศหน่อยอย่างที่บอกว่า 60% เนี่ย คือจะเป็นแก้วเป็นเสื้อผมถามหน่อยว่าวัสดุอะไรที่ทำกับไอดูโฟเดียแล้วได้กำไรสูงสุดเป็นวัสดุชิ้นไหนสินค้า3ตัวครับที่อยู่ในกลุ่มที่ทำกำไรเยอะสุดก็คือเรื่องของเคสเสื้อมือถือเสื้อแล้วก็แก้วครับเสื้อคือเสื้อยืดทั่วไปแล้วก็แก้วสามตัวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจแนวนี้ซึ่งเสื้อก็มีหลากหลายแก้วก็มีหลากหลายเคสก็มีหลากหลายสามตัวนี้ครับเป็นกลุ่มหลักๆของการทำธุรกิจแล้วสามตัวที่ว่านี้จำเป็นที่เขาต้องมาสั่งซื้อจากทางไอดูโฟเดียไหมหรือเขารับทั่วไปได้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าไอดูโฟเดียเองได้มีการคิดค้นเรื่องของแมทเทอเรียลมาให้แล้วว่าผลิตชิ้นงานออกมาได้สวยได้คมชัดนะครับสามารถทนความร้อนได้สามารถต่อยอดได้ดีก็คือคุณจะสั่งจากทางนี้เราอยากจะบริการนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านผมเข้าใจว่าอย่างแก้วมันก็มีหลายเนื้อหลายเกรดอย่างนั้นป่ะถ้าที่ดีก็คือทางนี้ก็ซัพพอร์ตตัวแมทีเรียลด้วยใช่ครับบางทีบางคนก็ไปเอาแก้วจากที่อื่นมาเราไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าแก้วบางตัวเนี่ยเขาอาจจะพิมพ์แล้วคุณสมบัติไม่ดีเท่ากับแก้วของเราเราไม่อยากให้ลูกค้าเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ซื้อของเราดีกว่าเรามีการทดสอบไว้แล้วทดสอบไว้แล้วทำอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วมันก็คือชัวร์แล้วว่าออกมาสวยเนียบเพราะคุณภาพของสีก็มีผลด้วยนะใช่ไหมฮะแน่นอนโอเคแหมคุณผู้ชมครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่อยอดมาเรื่อยๆคุณทศนี่ผมก็รู้จักคุณทศมานานแล้วมีไอเดียใหม่ๆต่อยอดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็วันนี้เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ตอนนี้คือจะบอกว่าทำเลมันก็ไม่ถูกนะเพราะตอนนี้คนใช้โซเชียลมีเดียแบบว่าไม่ต้องใช้ทำเลรับออเดอร์ผ่าน IG นี่มันเห็นภาพนะ คือสามารถเป็นผู้ประกอบการ SME ได้เลยโดยที่สตาร์ทที่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็มีเรื่องของการอบรมสอนอาชีพให้ด้วยฟรีครับเราก็จะมีการอบรมสอนอาชีพให้หมายความว่าเราถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับเข้ามาดูวิธีการทำงานเราจะให้เห็นภาพของการทำงานว่าสินค้าแต่ละอย่างผลิตชิ้นงานออกไปยังไงนะครับเรามีการสอนเรื่องของการทำการตลาดในเบื้องต้นให้ด้วยมีสอนด้วยครับผมเพื่อให้เรียนรู้นะครับที่จะทำงานได้หรือบางคนไม่เก่งเกี่ยวกับการตกแต่งภาพบางคนบอกเดินมาหาผมว่าอยากทำแต่ไม่เก่งการออกแบบเลยทำยังไงไม่ต้องเป็นกังวลครับเรามีการผลิตซอฟต์แวร์ของ iDoFoออกมาโดยเฉพาะเรียกว่า iDo Design ซึ่งตรงนี้แถมให้ฟรีเมื่อลูกค้าซื้อเครื่องเป็นโปรแกรมอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นแอปเป็นโปรแกรมอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ลูกค้าได้มีการออกแบบภาพได้ง่ายๆผ่านโปรแกรมอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยมีซอฟต์แวร์ตรงนี้มาเป็นทูลเครื่องมือช่วยอีกช่วยอีก
ซึ่งตรงนี้เองทางไอดูโฟเดียก็มีการลงทุนนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปค่อนข้างเยอะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีความหลากหลายขึ้นลูกค้าบางคนเองไม่เก่งคอมพิวเตอร์หรือไม่เก่งการออกแบบเราก็บอกว่าไม่จำเป็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เรามีโปรแกรมง่ายๆออกแบบให้คุณได้ด้วยดีโอเคท่านผู้ชมสนใจแล้วอยากจะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอไปดูหน่อยดีว่าโปรดักต์เป็นยังไงจะเข้าไปดูที่สำนักงานใหญ่ได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้สำนักงานใหญ่อยู่ที่รังสิตคลอง4นะครับผมนะครับอยู่แถวสวนสุขดีเวอร์นะครับหรือถ้าเกิดในเมืองนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่สาขาลาดพร้าวซอย80ลาดพร้าว80ก็ไปดูได้ครับหรือที่จะเปิดใหม่ก็คือเปิดแล้วนะครับก็คือที่สาขาบางใหญ่บางใหญ่ตรงเซ็นทรัลบางใหญ่ตรงข้ามที่เราจะเปิดใหม่ตรงข้ามเซ็นทรัลบางใหญ่ครับแล้วก็เปิดใหม่ใช่ครับก็มีสาขาตรงนี้ไปด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีต่างจังหวัดก็มีชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับภูเก็ตก็มีครับหรือว่าลูกค้าต่างชาตินะครับ AC Asia นะครับตอนนี้ก็ประเทศลาวมี2สาขาตอนนี้ไปลาวแล้วไปต้อง2ปีแล้วครับมี2สาขาอยู่ในลาวที่อำเภอสวรรคเขตแขวงสวรรคเขตกับแขวงเวียงจันทร์ยอดขายเป็นยังไงบ้างที่ลาวดีครับเรื่อยๆเขากำลังเติบโตได้ใกล้ๆเคียงกับเมืองไทยคือเขากำลังพัฒนานะครับเรื่องของธุรกิจของเขาเหมือนกันที่ลาวนี่เขามองว่าเราเป็นความใหม่ไหมหรือใช่เขามองว่าเขามองเราใหม่เขาก็ใหม่สำหรับเขาเหมือนกันเขาก็ต้องเดินตอนเดินตามรอยเราในการแพทเทิร์นเหมือนกับที่เราทำในเมืองไทยแล้วประสบความสำเร็จท่านผู้ชมครับโอ้โหคุณทศยืนยันมาเองครับตอนนี้ไปลาวและ2สาขาถือว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยนะครับไทยแท้ๆ 100% เลยแล้วก็โกอินเตอร์ไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่บุกตลาดอาเซียนก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับโอ้วันนี้ข้อมูลค่อนข้างแน่นปึกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงในส่วนของการสัมภาษณ์นี่ก็จะโชว์ในส่วนของเดโมนะครับตัวที่เป็นเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอขอบพระคุณคุณทศเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับตอนนี้สามารถที่จะแอด LINE ID ไทยแฟรนไชส์ได้ครับเราก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาไปดูธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ